สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมภาพบรรยากาศของแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดณสนาม3อ่าวสเตเดียมในโปรแกรมฟุตบอล FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นโปรแกรมทีมเยือนทีมพีทีประจวบ FC นะฮะก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครรวมๆ5ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับทีมงานสโมสรกิเลนพยองของเราแต่ว่าก็มานอนค้างก่อน1คืนนะครับส่วนแฟนคลับกิเลนพยองหลายต่อหลายคนเราได้ทราบมาว่าเดินทางวันแข่งขันเลยบางคนก็เดินทางมาจากกรุงเทพบางคนก็เดินทางมาจากชะอําชลบุรีนะฮะแต่มีมาแบบไกลๆจากหาดใหญ่ก็มีนะครับคุณผู้ชมโอ้โหและต้องบอกว่าคนที่มาโชคดีมากๆเลยเมื่อสโมสรกิเลนพยองของเราสามารถคว้าชัยชนะในเกมเมื่อวันที่1พฤษภาคมได้นะครับก็เรียกว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพลกิเลนพยองของเราเดินทางถึงสนาม3อ่าวสเตเดียมนะครับก็มีแฟนบอลพีทีประจวบ FC รวมไปถึงแฟนบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดมารอต้อนรับพี่ๆนักเตะอย่างอบอุ่นครับในทริปนี้นะครับมีพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกลสอนเข้าสู่ทีมด้วยนะครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะเจ็บหลังนะครับก็พักไปประมาณสัก2สัปดาห์อากาศร้อนสักนิดหนึ่งนะครับคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงครับนี่ฮะแฟนคลับประจวบรุ่นจิ๋วครับขอถ่ายรูปกับพี่เก่งอดิศรพรมรักก็เดี๋ยวเล็กหน้านะครับสโมสรกิเลนพยองของเราก็ต้องออกมาเยือนทีมพีทีประจวบ FC อีกครั้งหนึ่งแหละครับในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนะฮะก็ปีนี้ก็จะได้มาสนาม3อ่าวสเตเดียม2ครั้งติดต่อกันเลยนะครับสำหรับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เมืองประจวบเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะวันที่เดินทางมาถึงก่อน1วันนะครับช่วงเย็นๆนะครับหลังจากแอดทำงานเสร็จแอดก็ออกไปเดินเล่นริมชายหาดนะครับโอ้สงบมากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวเลยล่ะครับเวลาที่เกิดใครจะเดินทางมาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยแอดอยากให้วางแผนค้างคืนดีกว่านะฮะแล้วตื่นเช้าขึ้นก็ไปเที่ยวยังเมืองประจวบนะครับก็ถือว่าทะเลเนี่ยค่อนข้างที่จะสดนะครับโอ้โหน้ำทะเลเนี่ยสีฟ้าเลยนะครับก็ยังเป็นทะเลที่ยังรักษาสภาพของแวดล้อมไว้ได้ดีมากๆนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยที่เอาพัทยาเอ่ยหัวหินเอ่ยนะฮะเดี๋ยวแอดแนะนำว่าเลยมาสักนิดหนึ่งนะฮะมาประจวบเนี่ยดีที่สุดเลยล่ะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของแฟนคลับกิเลนพยองของเรารอบๆสนาม3อ่าวสเตเดียมกันดีกว่านะครับเช่นเคยนะฮะเวลามาเป็นทีมเยือนรถโมบายของสโมสรกิเลนพยองของเราก็จะนำสินค้าที่ระลึกชุดแข่งขันมาจำหน่ายให้กับแฟนบอลสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เป็นชาวประจวบเอ่ยหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเอ่ยนะครับได้มีสิทธิ์ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่ระลึกรวมไปถึงชุดแข่งขันคอลเลคชันเก่าๆก็ได้นะฮะก็ลดลงมาเหลือแค่500บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเสื้อในปีเก่าๆนะครับมาเป็นครอบครัวน่ารักเลยทีเดียวนะฮะคุณพ่อจูงมือคุณลูกคุณลูกมีผ้าพันคอด้วยนะครับนี่แหละครับคือสีสันของการเป็นทีมเยือนนะครับเวลาเราออกมาเป็นทีมเยือนนะฮะแฟนบอลที่เขาอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับเขาจะได้มีโอกาสมาชมทีมที่เขารักนะฮะเนี่ยรถบัสสโมสรของเรายังไม่ได้เปลี่ยนลายทีมนะครับแต่ว่าก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลายแม็กนะฮะเวลาที่แฟนบอลมาก็มาแชะรูปมาถ่ายรูปกับรถบัสสโมสรของเราด้วยก็ได้ครับถ้าทางอากาศจะร้อนนะครับมาไอติมก็ก่อนที่แฟนคลับจะเริ่มต้นขึ้นก็ต้องหลบมุมแหละครับหามุมหาร่มกันนะฮะอันนี้เป็นแฟนบอลที่มาจากกรุงเทพนะครับก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับบอกว่าพร้อมสนับสนุนสโมสรกิเลนพยองอย่างเต็มที่นะครับมาวันนี้ก็หวังว่าจะได้3คะแนนกลับไปมากันเลยพี่2คนนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับ
นะฮะทั้งคู่น่าจะมาจากหัวหินนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหัวหินกับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยไปจากหัวหินครับอ่ากี่ชั่วโมงครับพูดชั่วโมงเดียวเองพี่หัวหินชั่วโมงเดียวใช่ครับเองด้วยวิดีโอวิดีโอเหรออู้แอคผ้าใช่ป่ะเสื้อปีเก่าๆก็สวยดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเสื้อสีเหลืองนะฮะคอลเลกชันเก่าๆนะฮะอันนี้มาเป็นครอบครัวเลยนะครับมาจากกรุงเทพเช่นกันนะครับโหถ้าใจไม่รักจริงไม่หอบกันมาทั้งครอบครัวแบบนี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ใช้เวลาวันหยุดของครอบครัวนะครับในการเลือกเชียร์สโมสร SCG เมืองทองอยู่ในก็ถือว่าโชคดีนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโอ้โหอมยิ้มกันทุกคนสวัสดีครับหน้าแดงเสื้อประตูก็สวยนะครับเนี่ยแดดร้อนร้อนมากหรอครับแดดแป๊ดเลยสู้ๆนะครับสู้ๆครับแอคชั่นหน่อยดีกว่านะป้าแดดแรงเลยทีเดียวแล้วครับแข่งกัน18นาฬิกานะครับแต่แอดว่าอากาศที่ประจวบเนี่ยมันร้อนก็จริงนะฮะแต่มันร้อนไม่เท่ากรุงเทพนะครับกรุงเทพนี่ร้อนไหม้กันเลยทีเดียวนะครับประจวบยังมีลมเย็นๆพัดผ่านๆนะครับอันนี้เป็นทริปของสโมสรนะครับนะคุณแม่พี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ก็ยังคงตามเชียร์ SCG มวยไทยของเราทุกนัดเลยล่ะครับแม่ถึงแม้ว่าคุณลูกจะไปอยู่ที่เบลเยียมแล้วนะฮะแต่คุณแม่ก็ยังทำหน้าที่เช่นเคยนะครับทำหน้าที่เชียร์สโมสรกีฬาปยองเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหลังๆที่คุณพ่ออาจจะไม่ได้เดินทางมาเชียร์ด้วยนะครับปัญหาสุขภาพต่างๆนานาโอ้โหกางเกงสีแสบมากๆเลยนะครับมันขัดกับเสื้อมากๆเลยนะฮะอ๋อแต่มาทะเลเนาะมาทะเลก็ต้องใส่แบบนี้ใช่ไหมฮะเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของแฟนคลับกีฬาพยองของเราก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทุกคนก็ดูมีความมั่นอกมั่นใจนะครับอันนี้นะฮะมาไกลเลยนะครับมันจะขาดใจนะครับคุณผู้ชมใช้เวลาขับรถ7ชั่วโมงนะครับโอ้โหเราว่าเรามาจากกรุงเทพ5ชั่วโมงแล้วอันนี้ไกลกว่านะฮะ7ชั่วโมงเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าถ้าไม่รักกันจริงไม่มาให้กำลังใจกันแบบนี้นะฮะขับรถก็ไกลเสียค่าน้ำมันเสียค่าตั๋วเสียค่ากินเสียค่าโรงแรมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังคงเชื่อมั่นแล้วก็ยังคงสนับสนุนสโมสรกีฬาพยองของเรานะครับพัก1คืนนะครับบอลจบก็นอนพักค้างคืนอันนี้มาเป็นครอบครัวนะครับน่ารักกันเลยทีเดียวนะฮะมันก็เหมือนเป็นครอบครัวล่ะครับถึงแม้ว่าต่างคนต่างมากันนะครับเวลามาเชียร์กันที่นี่นะครับก็เพื่อนๆมาเจอกันนะครับเกาะแขนสองข้างเลยหลักฐานจะคลิปวิดีโอฟ้องนะครับเนี่ยก็ถือว่านานๆนะครับมาเจอกันนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับถือว่ามาพักผ่อนนะฮะแอคชั่นกันหน้าร้อนสักนิดหนึ่งนะครับ NT เมืองไทยนะครับแหมเห็นแฟนคลับบอกว่าแอร์เย็นใช่ไหมฮะแอร์เย็นแต่หลังเปียกมันเย็นยังไงสรุปแอร์เย็นไหมเนี่ยเนี่ยหรือว่าจะใช้เวลาช่วงพักผ่อนแบบนี้นะฮะก็มาถ่ายรูปแบบนี้กันนะครับเวลาออกต่างจังหวัดโลเคชั่นก็เปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยค้างเมื่อคืนไม่ใช่ค้างคืนนี้แหละอ๋อครับนอนมากเลยครับทำไมเท่าไหร่นะพูดถึงเหงื่อซึมเฉยเห็นแล้วก็น่าอิจฉานะครับคนที่มีแฟนแล้วก็คอเดียวกันนะครับเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะใช้เวลาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันเนาะเห็นแล้วอิจฉาจริงๆร้อนไหมครับร้อนเต็มร้อนแต่ก็เต็มใจมาค่ะสามแต้มไม่ใช่สามแต้มชนะอย่างเดียวเป็นบอลน็อกเอาท์นี่ครับหลบร้อนกันอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับกีฬาพยองของเราทุกๆคนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทริปสโมสรเอ่ยหรือขับรถกันมาเองเอ่ยนะฮะโอ้โหอบอุ่นมากๆครับน่าจะร่วมๆเกือบพันคนเลยนะครับจริงๆประจวบเองให้โควต้า500นะครับแต่วันแข่งแอดมองไปแล้วก็น่าจะเกิน500นะฮะมันน่าจะ 7-800 คนนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับกีฬาพยองของเราด้วยนะครับช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ไม่มีฟุตบอลนะฮะก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวมาเชียร์กันใหม่อีกทีนึงนู่นเลยเจอทีมสมุทรปราการเนาะเราเตะที่ SCG Stadium นะครับก็หวังว่า
ฟอร์มการเล่นของเราก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเพื่อถีบตัวเองหนีโซนพื้นที่อันตรายให้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือกำลังใจจากผู้เล่นคนที่12แบบนี้นี่เองครับ